นี่คือเมืองต้นแบบของเจ้าหญิงเบลทริปนี้จะพาทุกคนไปดูหมู่บ้านของเบลจริงๆที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันกลับมาแล้วให้ตามคำเรียกร้องมากมายกับซอฟต์จงโลกซีรีส์ฝรั่งเศสบงชูที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับอีกมิติของฝรั่งเศสที่ไม่ได้มีดีแค่ของแบรนด์เนมขอเริ่มจากเมืองเล็กๆที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่เป็นจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจให้เรื่องราวระดับโลกมากมายที่ใครได้ยินก็ต้องร้องอ๋อในซอฟต์จงโลกจูจ๊า16ธันวาคมนี้เรียคิวให้ว่างพบกับซอฟปอมออฟฟิเชียลแฟนมีตการละครั้งแรกนะอายุ11ขวบรวบรวมทุกความทรงจำตลอด11ปีของจักรวาลซอฟปอมพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเริ่มเปิดขายบัตร1ธันวาคมนี้แล้วเจอกันนะชาวจุ๊บๆตอนนี้อยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วล่ะทำไมถึงมาเที่ยวที่ฝรั่งเศส1ถ้าพูดถึงการเที่ยวยุโรปเนี่ยก็ต้องนึกถึงประเทศที่เป็นไอคอนิกอย่างฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกต้องเรียกว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นท็อปเดสติเนชั่นอินเดอะเวิลด์เลยนะคะเพื่อนๆ2เพราะว่าล่าสุดที่ได้ไปเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์แล้วก็ได้ไปเที่ยวโซนใหม่ของเจ้าหญิงเบลนะคะมันเลยแบบเป็นแรงบันดาลใจทำให้ดิฉันได้อยากแบบว่ามาสัมผัสบ้านเกิดของเจ้าหญิงเบลด้วยตัวเองซึ่งอยู่จริงที่ฝรั่งเศสนั่นแหละ3ง่ายๆเลยค่ะเพื่อนชวนเราก็เลยมาทุกคนเชื่อไหมคะว่าประเทศที่มีความรุ่งเรืองสูงๆอย่างฝรั่งเศสเนี่ยแต่ประเทศเขาดันมีประชากรน้อยกว่าประเทศไทยอีกคุณพระแต่ในทางกลับกันค่ะประเทศฝรั่งเศสนะคะกลับมีพื้นที่ขนาดที่ใหญ่กว่าประเทศไทยใหญ่กว่าประมาณ 30,000 ตารางกว่ากิโลเมตรตารางกว่ากิโลเมตรคืออะไร 30,000 กว่าตารางกิโลเมตรสิตอนนี้เราก็ข้ามมาที่ฝรั่งเศสแล้วแต่เราแวะกันที่เมืองโคม่าก่อนนะคะยังไม่ได้เข้าไปในปารีสเนาะเป็นครั้งแรกเลยที่เพิ่งได้มาโคม่าถ้าอยู่ฝรั่งเศสต้องระวังตัวมากๆเลยอ่ะพอทางแล้วเราก็จะเริ่มปฏิบัติการระวังตัวตั้งแต่ตอนนี้เชื่อว่าถ้าใครไปเที่ยวฝรั่งเศสนะคะเราจะได้ยินข่าวกันหนาหูมากว่ามาเที่ยวฝรั่งเศสเนี่ยต้องระวังเจอมิจฉาชีพซึ่งสอบทำการบ้านหาข้อมูลมาให้แล้วค่ะเพื่อให้ทุกคนนะคะถ้าใครมาเที่ยวเนี่ยอยากให้ระวังตัวกันเยอะๆฝรั่งเศสเนี่ยมีพรมแดนติดกับหลายประเทศในโซนยุโรปนะคะและการข้ามพรมแดนกันในแถบยุโรปเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหข้ามกันได้แบบเสรีมากนี่คือหนึ่งในปัจจัยหลักๆนะคะที่ทำให้ฝรั่งเศสกลายเป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้มิจฉาชีพทั้งหลายเนี่ยแฝงตัวเข้ามาได้ค่อนข้างง่ายและเหตุโจรกรรมนะคะก็สามารถเกิดขึ้นได้ตามท้องถนนในกรุงปารีสและก็มักจะยังเกิดขึ้นในเมืองท่องเที่ยวอีกด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครมาเที่ยวนะคะทุกท่านโปรดเก็บสัมภาระและระวังตัวทุกวินาทีเพื่อความปลอดภัยของท่านเองด้วยรักและห่วงใยว้าวแดดแรกที่ฝรั่งเศสมาถึงแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะที่เมืองโคม่า โอ้รู้สึกแบบไม่กล้าออกท่าเยอะเลยแต่เขารู้เป็นนักท่องเที่ยวเขาแบกกระเป๋าขนาดนี้เขาไม่รู้เลยจะได้ยินชื่อเสียงเล็กน้ำมากว่าฝรั่งเศสคืออันตรายใช่ปะใช่แต่อันนี้ยังโอเคอยู่ยังไม่ใช่เมืองหลักจะรอดไปเนี่ยโรงแรมพวกเราใกล้มากเลยนะออกสถานีตรงนี้มาปึ้งใช่ปะเนี่ยโรงแรมอยู่ข้างหลังเจมโบะเลยถึงแล้วโรงแรมฝรั่งเศส France ฝรั่งเศส France ฝรั่งเศสปากแห้งหมดแล้วเนี่ยต้องไปเติมลิปมันซะหน่อยจริงมีลูกค้าเข้าไหมจังหวะนี้เฮ้ยแทนมีลูกค้าเอาไว้ข้างหลังวิวสวนมันน่ารักจังเฮ้ยมีจุดให้น้องหมาอื้อๆด้วยตอนเดินเข้ามาในสวนนะคะก็จะเจอจุดนี้เลยค่ะทุกคนโอ้โหเห็นถึงความใส่ใจที่มีให้กับน้องหมามากๆไม่ต้องกังวลเลยว่าถ้าพาน้องออกมาเดินเล่นแล้วเนี่ยจะต้องมาหาที่ให้น้องๆทำธุระหมดห่วงเรื่องนี้ได้เลยประทับจุยแบบนี้พาสัตว์เลี้ยงมาเดินทุกวันก็ยังได้สงสัยเดี๋ยวจะได้เจอน้องหมาเยอะมากแน่ๆเลยค่ะสวนสาธารณะที่นี่น่ารักมากเลยหรือเพราะว่ามีต้นสนแล้วแบบมีความเดคอเรชั่นของคริสต์มาสเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันเลยแบบดูน่ารักน้องดูนี่มีต้นสนโอ้ยเนี่ยถ้ากลางคืนน่าจะแบบคริสต์มาสเปิดไฟแน่เลยนะโอ้ยถ้ากลางคืนนี่น่าจะสวยน่าดูเลยนะอ
วิ่งเดินเข้ามาด้านในนะคะไม่รู้ในไหนด้วยอ่ะมันเดินเข้าเมืองมาเรื่อยๆอ่ะเจอเหมือนคริสต์มาสมาร์เก็ตน่ารักมากเลยโอ้ยบ้านเมืองอย่างกับแบบอย่างกับสวนสนุกสถาปัตยกรรมเขาดูคลาสสิกมากดั้งเดิมมากแล้วมันดูโฮมมี่มากๆกับอากาศเย็นๆตอนนี้คือดีอ่ะทุกคนเห็นหน้าตาหมู่บ้านบ้านเมืองเขาสวยๆสีสันสดใสแบบนี้นะคะอยากจะบอกว่าเมืองเนี้ยเขามีอายุมากกว่า 1,000 ปีแล้วนานจัดแล้วโคม่านะคะยังได้ฉายาว่าเป็น Little Venice แห่งฝรั่งเศสอีกด้วยค่ะเพราะว่ามีคลองไหลผ่านตลอดทั้งเมืองเมืองโคม่านะคะเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้กับประเทศเยอรมันเลยทำให้สถาปัตยกรรมของเมืองนี้นะคะมีส่วนผสมสไตล์มาจากประเทศเยอรมันด้วยแต่ไม่ใช่เพราะว่า2ประเทศนี้นี่เขาอยู่ใกล้กันก็เลยทำให้สถาปัตยกรรมคล้ายๆกันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลอื่นมากกว่านั้นค่ะ ย้อนกลับไปนะคะในสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมืองโคม่าถูกประเทศเยอรมันยึดครองไปแต่หลังจากจบสงครามเนี่ยโคม่าก็ได้กลับมาเป็นของฝรั่งเศสนี่เลยเป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้เมืองโคม่าเนี่ยมีสถาปัตยกรรมบางส่วนเป็นแบบเยอรมันค่ะซึ่งหน้าตาบ้านเรือนโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นน่ารักแบบนี้นะคะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการสร้างแบบทิมเบอร์เฟรมหรือเรียกว่าเป็นการสร้างแบบใช้โครงไม้ค่ะซึ่งเนี่ยก็เป็นสไตล์การสร้างบ้านนะคะแบบเยอรมันเอาจริงๆนะถ้าจะให้มาแยกหน้าตาบ้านเมืองระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมันเนี่ยถ้ายังไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่บอกตรงๆว่าหน้าตาดูคล้ายกันแล้วก็แยกกันยากมากแต่ถ้าเรามองจนคุ้นตาสักนิดนึงนะคะจะให้เป็นจุดข้อสังเกตให้เราสามารถแยกออกจากกันได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะถ้าเป็นฝรั่งเศสให้นึกถึงความแบบอ่อนหวานอ่อนช้อยเปรียบได้เหมือนกับความเป็นคุณผู้หญิงมีความกุลสตรีมีความแบบศิลปะมันจะแบบมีความหวานส่วนเยอรมันนะคะให้หลับตานึกภาพก็คือมันจะมีความแบบแข็งทื่อสุภาพบุรุษแบบชายรูปงามมันจะมีความปั้นปึ้งปังพอจะนึกออกไหมซึ่งถ้าดูจากภาพ2รูปเทียบกันให้ดูแบบนี้เนี่ยเชื่อว่ามองแวบแรกมันก็อาจจะสร้างความสับสนอยู่บ้างแต่ลองมองดูดีๆฝึกสังเกตนะคะแล้วเราจะแยกออกระหว่างสถาปัตยสไตล์ฝรั่งเศสกับเยอรมันค่ะส่วนสีสันของบ้านในหมู่บ้านนี้ที่มีความแบบแฟนตาซีคัลเลอร์ฟูลแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้แค่ทาสีเอาไว้เพื่อความสวยงามไว้ถ่ายรูปลง IG อย่างเดียวนะคะแต่ว่าสีบ้านของแต่ละสีเนี่ยในสมัยอดีตแต่ก่อนเขาทากันด้วยความมีเหตุมีผลสีทาบ้านแต่ละสีนะคะหมายถึงการเป็นสัญลักษณ์ของอาชีพของเจ้าของบ้านด้วยทำอาชีพอะไรคือรู้กันทั้งหมู่บ้านเช่นถ้าเดินผ่านมามองตะไคร้บ้านแกเป็นสีขาวคือบ้านคนทำขนมปังถ้าบ้านสีเหลืองคือคนทำชีสสีเขียวคือคนทำสวนและสีฟ้าคือชาวประมงค่ะโอ้โหครีเอทีฟใช้ได้เลยนะเนี่ยบรรยากาศชิลมากโอ้เอาละเราจะไปหาอะไรดูด้วยสายตาและกินด้วยปากเพื่อซึมซับบรรยากาศของที่นี่สวัสดีครับมันขดเราเลยหุ้ยนี่ค่าหนังสือสวยมากค่าหนังสือสวยมากเลยน่ารักดูสิเป็นอย่างที่ซอฟบอกจริงๆด้วยค่ะโอ้โหพ่อแม่ๆก็จะพาน้องหมามาเดินเล่นกันเยอะมากมองไปทางไหนเนี่ยเจอแต่น้องหมาน่ารักทั้งนั้นเดินไปก็เหมือนช้อปปิ้งสายตางุ้ยน้องหมาไปอยู่ที่นี่นะเพลินสายตากับการเห็นเจ้าของกับน้องหมาชอบออกมาเดินเล่นด้วยกันมากทุกที่ที่ไปก็คือเหมือนแบบพาสัตว์เลี้ยงเข้าได้อะเป็นการถ่ายคลิปที่ระวกระแวกระวังมากแกคือฉันอยากจะมองกล้องแต่ฉันก็ต้องระวังซ้ายระวังขวาว่าฉันเลยจะดูล็อกแรกหน่อยนะน่ารักเนาะดีจังอากาศหนาวมากโอ้ยบรรยากาศบ้านเมืองยิ่งเดินแล้วก็ยิ่งเป็นเมืองเล็กๆที่น่ารักมากแม้ว่าเมืองโคม่านะคะจะเป็นเมืองแบบเหมือนอยู่ชายแดนแถบๆชายแดนของประเทศฝรั่งเศสนะคะเป็นเมืองรอยต่อระหว่างประเทศแต่ว่าแวะมาเที่ยวสักหน่อยเนี่ยมันก็ชื่นใจสุดๆเลยค่ะอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่เป็นมุมชมวิวที่คนมาเมืองนี้แวะมาเมืองนี้ห้ามพลาดเลยนะคะก็คือมุมเรียบแม่น้ำริมคลองตรงนี้ค่ะสวยมากอย่างกับมุมในแบบในโปสการ์ดของฝากเลยอะสวยไหมฮัลโหลเฮ้ยนี่ของจริงของจริงบัตติงนางนั่นเนี่ยนะยังไงคะ มุมเนี้ยเด็ดมากจริงโอ้โหเหมือนเป็นเมืองที่แบบโซนในสวนสนุกอะที่แบบไม่ได้อยู่จริงๆข้างในแต่ตรงเนี้ยคนข้างในเขาอยู่กันจริงๆไงโอ้ตรงนี้สวยมากน่ารักมากเลยเข้ามองกันไหม
แล้วเพลเซลที่นี่ห้อยเหมือนของปลอมมากเลยอ่ะนี่คือของกินได้ใช่ไหมดูดิห้อยเหมือนของปลอมเลยเหมือนหมู่บ้านในเกมเลยทุกคนแค่มาเสพบรรยากาศก็ฟินแล้วทุกคนคะทุกคนสังเกตกันไหมคะตรงที่ซอฟยืนอยู่เนี่ยมันคุ้นๆเหมือนอะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช่ค่ะตอนที่ยืนอยู่ก็ไม่ทันสังเกตปฏิโถแต่เพิ่งมาเห็นในฟุตเทจที่หลังว่ามันเหมือนกับหมู่บ้านของเบลในเรื่อง Beauty and the Beast นั่นเองโฉมงามกับเจ้าชายอสูรยิ่งตรงน้ำพุด้านหลังซอฟตรงนี้ตรงนี้เนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นกับฉากตอนที่เบลนั่งอ่านหนังสือแล้วก็มีฝูงแกะอยู่รอบๆเลยใครที่เป็นแฟนดิสนีย์ห้ามพลาดเลยนะคะสามารถมาตามรอยกันได้เลยค่ะทุกคนโอ้ยสันหวันติ่งดิสนีย์อย่างเรามากแต่ความเหมือนยังไม่หมดค่ะทุกคนยังมีอนิเมะญี่ปุ่นชื่อดังอีกเรื่องนึงนะคะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองโคม่าเช่นกันทุกคนพอจะเดากันได้ไหมคะว่าคืออนิเมะเรื่องไหนเฉลยเรื่องปราสาทเวทมนต์ของฮาวนั่นเองเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันจากสตูดิโอชื่อดังอย่างจิบลิการดำเนินเนื้อเรื่องส่วนใหญ่เกิดในระหว่างสงครามซึ่งมีเหตุการณ์คล้ายกับสงครามโลกครั้งที่1และก็เกิดขึ้นในประเทศสมมุติทั้งหมดนะคะซึ่งโลเคชันด้านหลังเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมในเมืองโคม่าเช่นกันค่ะโอ้ดูจากภาพก็คือไม่เถียงเลยคือมันเป๊ะมากเป๊ะจริงและจุดที่เห็นชัดที่สุดเลยนะคะว่ามาจากเมืองโคม่าแน่ๆคืออาคารที่ชื่อว่า Maison Pfister เป็นหอคอยไม้รูปทรงแปดเหลี่ยมนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโคม่าโอทาวภายนอกนะคะจะมองเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเป็นฉากของพระคัมภีร์และคาราวาโอ้ชาดูนี่นี่กระถางต้นไม้ยักษ์เฮ้ยโอ้ยกระถางยักษ์เดินในเมืองเนี้ยเอาจริงๆปะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านยักษ์ในดีมเวิลด์อยู่เหมือนกันนะเพราะคนที่นี่ตัวใหญ่มากอะแล้วคือเราเดินไปก็คือแบบเราตัวจ้อยอะและสิ่งที่ตกยั้งก็คือกระถางต้นไม้ใหญ่มากเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอ่างออนเซนแบบยืนได้เลยอะคือเราสามารถยืนแล้วหัวโผล่พอดีนะดูดิเหมือนในตุ๊กตาเกาะขอบของญี่ปุ่นเลยอ่ะไอที่เป็นผู้หญิงเกาะขอบอ่ะผู้หญิงออฟฟิศอ่ะและช่วงที่ซอฟมาเที่ยวนะคะที่มีคริสต์มาสมาร์เก็ตเนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ซอฟเห็นแล้วแบบโอ้โหมันต้องตะลึงตะลึงตะลึงเลยค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าที่คอมาจะมีสิ่งนี้เธอที่ฝรั่งเศสอ่ะเขามีสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ใช่ป่ะแต่เธอไม่ต้องรอถึงปารีสที่นี่ก็มีดิสนีย์ตรงนั้นฟังเลยนี่เนี่ยที่ Under Tram มีสโนว์ไวท์ด้วยเดี๋ยวพาไปดู OMG Disneyland ที่ขอมาจะเป็นยังไงสิสาวไหนต้องเดินไปดูให้เห็นกับตานี่เธอดูอะไรเนี่ยนี่ Small World ของเวอร์ชั่นโคม่าอีดิชั่นไงเป็นไงมีรถไฟให้นั่งด้วยเห็นไหมเฮ้ยแล้วทำมีสโนว์ไวท์ด้วยเห็นมั้ยโฆษณาเผาอีกเออไม่มีสโนว์ไวท์ด้วยเออสโนว์ไวท์แล้วก็มีนี่พี่มินนี่ไอพี่มินนี่นี่พี่ม็อกกี้ม็อกกี้ด้วยเฮ้ยมีหมีภูกับทิกเกอร์ด้วยเหรอเนี่ยใช่บอกแล้วยังไม่ต้องถึงแจริตดิสนีย์แลนด์โคม่าโคม่าสโนไวท์ดิโคม่าไหมโคม่าโคม่าเลยอุ้ยน่ากลัวเฮ้ยน่ารักเราแค่สงสัยว่านี่คือของละเมิดลิขสิทธิ์ใช่ไหมต้องอย่าไปพูดอย่างนั้นสิของเสมือนใช่ไหมเออของเสมือนดูมีเฮอร์คิวลิสด้วยพ่อพี่น้องคิ้วด้วยนะเฮ้ยดิสนีย์ไม่มีขนาดนี้เลยนะเนี่ยเขามีในโซของเขาแต่อันนี้คือรวมหลายเรื่องไงเธอแล้วดูของรางวัลนี่เขาห้อยอยู่เนี่ยมีแบบมีตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยข้างบนดิสนีย์เทรนด์นี่เขียนเลยที่ดิสนีย์แลนด์ยังไม่มี101ดัลเมเชียนเลยนะไม่มีเฮอร์คิวลิสด้วยนะใช่ที่นี่มีเฮอร์คิวลิสต้องสาขาโคม่าเท่านั้นโคม่าอีดิชั่นไม่ได้มีตลอดนะมันเป็นแค่อีเวนต์เฮ้ยประทับใจนะเนี่ยใน1วันที่เราเดินเล่นกันอยู่ในเมืองนี้นะคะซอฟสังเกตได้อย่างหนึ่งเลยไม่รู้ว่าใครสังเกตทันไหมนะคะคือพื้นที่เราเดินเหยียบกันในเมืองทั้งวันเนี้ยเผลอไปสะดุดตาเห็นสัญลักษณ์บางอย่างเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมฝังอยู่บนพื้นในพื้นเลยค่ะแล้วพอซอฟไปจ้องมันดูดีๆโอ้โหลายคือมันคุ้นมากหน้าตาเหมือนเทพีเสรีภาพที่อยู่ที่อเมริกาเลยแน่นอนว่านี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะและเหตุผลที่เขามาแปะอยู่ตามพื้นในเมืองนี้เนี่ยก็เพราะว่าที่นี่เป็นบ้านเกิดของเทพีเสรีภาพอ่ะ
ทุกคนเชื่อไหมคะว่าเมืองโคมาที่เราอยู่กันตอนนี้เนี่ยเป็นบ้านเกิดของเทพีก็ไม่ได้เทพีเสรีภาพจริงๆเอ้าถึงตรงนี้หลายคนอาจจะงงว่าเทพีเสรีภาพยืนอยู่ที่นิวยอร์กอเมริกาไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแต่มันมีที่มาที่ไปนะคะที่ซอบอกว่าที่นี่เป็นบ้านเกิดของเทพีเสรีภาพเนี่ยก็เพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคนสร้างให้อเมริกันนั่นเองเพื่อเป็นของขวัญ นะคะที่ชาวฝรั่งเศสมอบให้ชาวอเมริกันในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ100ปีโดยเทพีเสรีภาพที่เรารู้จักที่อยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยถือกำเนิดสร้างโดยคุณคนนี้ค่ะเฟรเดริกออกุสต์บาร์โทลดีเขาได้ใช้แม่ของตัวเองนะคะเป็นต้นแบบใบหน้าให้เทพีเสรีภาพและการขึ้นรูปโครงเหล็กเนี่ยก็ขึ้นโดยกุสตาฟ เอเฟลสถาปนิกผู้สร้างหอไอเฟลอันเรื่องชื่อที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญในกรุงปารีสนั่นเองค่ะและหลังจากที่ฝรั่งเศสมอบเทพีเสรีภาพให้กับอเมริกาไปแล้วนะคะเวลาผ่านไป3ปีหลังจากนั้นเนี่ยอเมริกาเองก็มอบเทพีเสรีภาพตัวใหม่ที่สร้างขึ้นคืนให้กับฝรั่งเศสเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการปฏิวัติฝรั่งเศสค่ะและตั้งอยู่ที่ปารีสนะคะบนเกาะริมแม่น้ำแซนเทพีเสรีภาพนี้เนี่ยจะถูกตั้งให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งจะตรงกับรูปปั้นเทพีเสรีภาพที่อเมริกาแบบพอดีเป๊ะคือเขายืนช่องหน้าระยะไกลกันอย่างเงี้ยหรอเล่ามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรูปสามเหลี่ยมสีทองที่มีหน้าเทพีเสรีภาพที่อยู่บนพื้นในเมืองโคม่าล่ะนั่นก็เพราะว่าที่เมืองโคม่าเองนะคะก็มีเทพีเสรีภาพตั้งอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าจะตั้งอยู่บริเวณทางเข้าของเมืองโคม่านะคะซึ่งเทพีเสรีภาพตัวนี้นะคะถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันครบรอบการเสียชีวิต100ปีของคุณเฟรเดริกออกุสต์บาร์โทลดีค่ะและนี่คือประสบการณ์กินเครปครั้งแรกในฝรั่งเศสเครปไลท์คิวThank you. เขาบอกว่าเครปที่นี่เนื้อแป้งจะไม่เหมือนประเทศไทยนะเราอยากรู้ว่าเป็นยังไงนู่นเลยเขาทำตรงนู้นนะคะเงี้ยวไม่เหมือนเครปเย็นที่ญี่ปุ่นไม่เหมือนเครปเย็นญี่ปุ่นด้วยหนาวๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องเครปร้อนๆไหมล่ะเธอใช่แล้วที่ใส่มันจะไม่เหมือนแบบบ้านเราที่เป็นกลวยด้วยนะเขาจะใส่เป็นจานแบนๆอ่ะวันนี้เราสั่ง2อันอันแรกครับสั่งนูเทลล่าครับเบสิกที่สุดมันต้องกินเนาะใช่แล้วก็ซอสอีกอันนึงอยากลองเป็นแบบเวอร์ชันแยมแจมแล้วมันมีอันหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเป็นรสเก่ารัดอ่ะเก่ารัดคิวแล้วก็เอ๊ะหน้าตาที่ญี่ปุ่นน้อยขึ้นมาเลยชอบดูมีสตอรี่กับเก่ารัดนะเนี่ยอยากลองทุกประเทศเลยมั้ยอยากเก่ารัดทุกประเทศเลย 3.5 กับ 3.5 ทั้งหมด7ยูโรครับ7ยูโรนี่กี่บาทนะประมาณ200 300บาทโอ้โหเฟลิซนาวิดาเฟลิซนาวิดาเฮ้ยมันเคยได้ยินในเพลงเลยเพลงเฟลิซนาวิดาตัวแล้วแป้งเครปที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นเลยอยากให้ที่ไทยมีเนื้อเทกเจอร์อย่างเงี้ยน่าจะอยู่ที่ตัวการผสมแป้งที่ใช้แป้งของแถบยุโรปเป็นไปได้ Thank you Look at this โอ้ยอันนี้เป็นแยมนะร้อนๆเลยเดี๋ยวเราหยิบของเธอให้แล้วเดี๋ยวเราไปยืนหลบกินข้างๆนะได้เลย Thank you Thank you Bye งั้นขอวางอย่างนี้ได้ไหมเลยนี่แหละคือเครปของเราเราขอชิมเยี่ยมก่อนเลยนะหูมันทุกคนมันทุกคนมันอ่อนแรงมากมันย้วยหยุบหยับมากแสดงว่านุ่มโอ้ยโอ้ยสะดุ้งเลยเหรอมาดูควันดูควันแต่ตัวแป้งหนุบหนับมากเลยแล้วตัวเยี่ยมล่ะเป็นยังไงกินราสเบอร์รี่อ่ะครับมันแค่แค่นั้นเฮ้ยหนุ่มหนาวก็เลยยังไม่สดชื่นมากเลยสอดไส้ครีมและแจมไม่เหมือนที่ไทยเลยจริงโอ้ยจริงเหรอที่แม่เลยช้ำลงกลับลองเทลล่าของตัวเองอะลองนูเทลล่าหน่อยสิกลิ่นหอมอยู่นะเท็กเจอร์เป็นไงหนึบเนาะลองนะไม่เหมือนที่ไทยเลยเนาะต่างกันโดยสิ้นเชิงแบบสิ้นมากๆอะสิ้นเชิงมันมีความดึบดึบหนึบหนึบอยู่นุ่มนะแป้งไม่ได้เหม็นหืนอะถ้าจะบอกว่าแป้งเคฟที่ไทยเหม็นหืนเหรออย่างน้อยมันเหม็นกลิ่นเนยเหม็นกลิ่นกระทะไงแต่ที่นี่เขาไม่ได้ลงเนยเนาะเคฟไทยมันจะค่อนข้างกรอบใช่ไหมแต่เนี้ยมาเวนุ่มไม่ใช่นุ่มแบบญี่ปุ่นด้วยนะโอ้ยด้วยมันเละแท้มากเลยครับน้องลื่นไหลอะโอ้ยมันกัดโอ้ยมันกัดสรุปอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากเลยคอมเมนต์ถ้าใครมาฝรั่งเศสฝรั่งเศสนะครับทัวร์นะครับ must try หนึ่งสองสามเบสิกจะ
บอกว่ามันคลาสสิกมากที่นี่เราเจอวัฒนธรรมนึงเมื่อกี้เราไปซื้อเครื่องดื่มกินเครื่องดื่มช็อกโกแลตนี่แหละแล้วเขาจะให้เป็นแก้วพลาสติกเป็นพลาสติกที่แบบมีปริ้นลายโคม่าเขาก็มีป้ายบอกว่าถ้ากินเสร็จแล้วเอามาคืนได้กลับไป2ยูโรเฮ้ยจริงเหรอใช่เครื่องดื่มมัน5ยูโรแต่ว่าถ้าเอามาคืนอ่ะได้คืน2ยูโรประมาณ60 70บาทนี่ก็เป็นอีก1เรื่องที่ซอฟประทับใจมากนะคะตอนมาเที่ยวที่โคม่าค่ะคือซอฟกับชาร์ปเองก็เพิ่งเคยเจอแบบนี้เหมือนกันนะคะที่เวลาเราเอาแก้วไปคืนแล้วเนี่ยจะได้เงินกลับคืนมาด้วยแต่ซอฟว่าเป็นไอเดียที่ดีมากในการลดขยะค่ะทุกคนลองนึกภาพตามดูนะว่าถ้าสมมติวันนึงเนี่ยมีคนเป็น100คนมาซื้อเครื่องดื่มกินแล้วต้องเกิดการใช้แก้วทั้งหมด100แก้วที่กลายเป็นขยะโอ้โหมันคงสร้างขยะจำนวนมากเลยเนาะแต่ในทางกลับกันค่ะถ้า100คนนี้นะคะเอาแก้วมาคืนที่ร้านทุกๆคนก็จะได้เงินคืนด้วย2ยูโรแล้วแก้วที่ควรจะถูกทิ้งเนี่ยก็จะได้เข้าสู่กระบวนการใช้ซ้ำเพื่อลดขยะให้กับโลกของเราเพราะฉะนั้นเราต้องใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าดีจังนี่แค่หนึ่งวันกับการอุ่นเครื่องของทริปนะเนี่ยฟินมากทั้งคริสต์มาสมาร์เก็ตที่มีปีละครั้งเดินดื่มด่ำบรรยากาศเมืองที่เหมือนหลุดมาจากเทพนิยายได้ยืนบนพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจมันเติมไฟอดใจไม่ไหวแล้วว่าจะมีอะไรรอพวกเราอยู่ข้างหน้าในทริปบ้างดีใจจังที่ได้มาคำใบ้สอบท่องโลกฝรั่งเศสตอนต่อไปเอ๊ะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีนะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องซอฟปอมนะคะแล้วก็ถ้าชอบซอฟท่องโลกเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทายกันสักหน่อยว่าตอนหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อแล้วเจอกันเสาร์หน้า